มโฟนีคอมเพทิชัน2020เวทีแข่งขันระดับนานาชาติอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลักดันเยาวชนไทยโชว์ศักยภาพทางดนตรีกลับมาสร้างสุนทรียะทางดนตรีกันอีกครั้งค่ะล่าสุดของบริษัท King Power ค่ะภายใต้โครงการ King Power Power พลังคนไทยร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจัดการประกวดวงดุริยางเครื่องเป่านานาชาติประจำปี2563 Thailand Wind Symphony Competition 2020ค่ะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อคัดสรรวงดุริยางเครื่องเป่านานาชาติระดับประชาชนทั่วไปและระดับนักเรียนนักศึกษาค่ะมอบเงินรางวัลสูงสุดกว่า 4,450,000 บาทสำหรับผู้ที่สนใจเข้าประกวดค่ะสามารถสมัครได้ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29มกราคมนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังได้รับเกียรติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะจากประเทศจีนที่มีชื่อเสียงข้ามวอร์ดในแวดวงศิลปะของดนตรีเครื่องเป่ากว่า50ปีค่ะในจีนซีเหวินค่ะรองประธานและเลขาธิการของสมาคมซิมโฟนิกแบนด์และอองซองเบิร์นแห่งประเทศจีนค่ะบินตรงมาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้โดยรอบชิงชนะเลิศค่ะจะมีขึ้นในวันที่4เมษายน2563ค่ะณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและยังได้รับเกียรติจากดร.ณรงค์ปานเจริญค่ะคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพูดถึงรายละเอียดในการประกวดครั้งนี้ด้วยค่ะก็การประกวดในครั้งนี้ครับก็คือเราได้มีความร่วมมือกับบริษัท King Power นะครับก็เป็นการรวม2องค์กรคือ King Power แล้วก็มหิดลเนี่ยครับซึ่งเราอยากให้เป็นโมเดลที่ประเทศได้เห็นนะครับว่าการร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเนี่ยพอร่วมมือกันจริงๆนะครับเราสามารถทำอะไรที่มัน significant ได้มากขึ้นครับความพิเศษในครั้งนี้ครับก็คือเราได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าปิติยินดีมากนะครับเพราะว่าเหมือนพระองค์ท่านก็ทรงเห็นความสำคัญของดนตรีแล้วก็อยากช่วยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายนะครับสำหรับน้องๆที่อยากเข้ามาประกวดว่าสักวันนึงเนี่ยเราจะต้องได้ถ้วยนี้ให้ได้เราต้องมีความสามารถที่มากพอที่เราจะสามารถได้ถ้วยนี้มาให้ได้ครับการแข่งขันครั้งนี้ครับก็มี4ประเภทนะครับก็จะมีวงเป็น A B C D นะครับประกอบด้วยวงเล็กแล้วก็วงใหญ่นะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นโอเพ่นนะครับเปิดให้กับทุกคนเลยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยครับเป็นน้องๆเยาวชนครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ให้ทุกคนเห็นเลยครับว่าความร่วมมือเป็นยังไงแล้วก็ช่วยลดช่องว่างทางสังคมด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาประกวดได้ครับครับก็การประกวดครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกครับที่เราร่วมกับ CASB นะครับเป็น China Association of Wind Band Ensemble นะครับซึ่งเราก็อยากสร้างความร่วมมือแบบนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องการดันให้การประกวดนี้ครับเป็นการประกวดที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติจริงๆแล้วก็มีพันธมิตรที่สำคัญจริงๆก็ในอนาคตเนี่ยครับทุกคนในโลกจะได้บินเข้ามาประกวดที่ประเทศไทยแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศเราครับก็จริงๆการประกวดนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะคะอย่างอีกเองเนี่ยเป็นจะบอกว่าอินประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กมากๆนะคะการประกวดเนี่ยเป็นเหมือนแบบหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบค่อยๆเห็นความฝันชัดขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเป็นการที่ทำให้เราฝึกฝนต่อเนื่องมากๆนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยแบบพัฒนาขึ้นนะคะแบบเราจะได้ไปเห็นคนอื่นคนนู้นคนนี้นะคะในการประกวดเนี่ยว่าเขาเก่งยังไงแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองนะคะอย่างการประกวดครั้งนี้เนี่ยเป็นการประกวดแบบทีมซึ่งอิงเชื่อว่าต้องใช้ความสามัคคีมากๆอะค่ะที่จะเล่นเครื่องเป่าออกมาแบบทุกๆคนแล้วก็ให้ออกเป็นหนึ่งอันเดียวกันมากที่สุดนะคะก็ยังไงก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะครับผมก็อยากจะให้น้องๆนะครับผมได้เข้ามาในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะได้ประสบการณ์ในการแข่งขันแล้วเราก็น่าจะได้เพื่อนในสายงานที่เราชอบเนี่ยกลับไปด้วยนะครับจริงๆพวกเราเซียนไปเนี่ยเราผ่านเวทีในระดับนานาชาติมาอย่างนี้เหมือนกันคือแต่ก่อนแล้วก็จะไปร้องประสานเสียงตามประเทศต่างๆเงี้ยแล้วมันทำให้เราแบบเพิ่มประสบการณ์ขึ้นเรื่อยๆครับเพราะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะซ้อมอยู่ในที่ของเราเราออกมาหาประสบการณ์ก็เชิญชวนครับทุกคนที่จะเข้ามาประกวดด้วยกันแล้วก็ยังแบบว่าไม่จำกัดอายุด้วยใช่ไหมคะก็มีรุ่นที่สามารถแบบโตมากๆแล้วนะคะแบบไม่จำกัดเลยนะคะก็สามารถมาประกวดได้ทุกคนเลยครับช่องทางการสมัครเนี่ยครับก็คือสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับทีวีสนะครับหรือเข้าไปที่มหิดลก็ได้นะครับตอนนี้เรายังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงวันที่29มกราคมนะครับอยากให้เข้ามาสมัครกันเยอะๆแล้วก็มาร่วมกันครับแสดงความสามารถแล้วก็แสดงพลังทางด้านดนตรีของพวกเราทุกคนครับ